สวัสดีครับห่างหายไปกันโดนครับกับการพากเสียงของผมมื้อนี้ครับผมสิพาทุกคนมาเบิ่งการทำงานของผมในช่วงการอ่อนทั่วกรุงเทพมหานครเป็นการทำงานที่แข่งกับเวลาสุดๆเลยเพราะว่ามีเวลาน้อยมากจากปกติผมจะเริ่มแต่งตัวสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งกรุงเทพ6 โมงแรงก็ต้องได้เข้าเวทีแต่งตัวและนี่ครับมีแม่พี่ๆส่งข้าวส่งน้ำโอ้โหดีสุดๆไปเลยผมก็แต่งตัวไปในภาพนี้ครับคือบรรยากาศที่ผมทำการแสดงอยู่ที่พัทยาสาย2ครับเมื่อคืนนี้นั่นเองพร้อมกับทีมงานคุณภาพของผมทั้ง2เสียแบงก์กับเสียออดครับคุณภาพต่ำหรือสูงก็เบิ่งเอาเด้อมีฮอดบัตรสตาบัตรทีมงานยังเป็นทางการบนตัวไม่ใช่อะไรผมกลัวทีมงานของผมไปสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นจะได้ตามตัวไม่ยากครับย่ามยางอยู่หลังเวทีนะคนสิได้บ่เข้าใจผิดว่าเป็นขี้ขโมยซะดอกเพราะหน้าแต่ละคนก็แอบทรงโจรอยู่นะมาฮอดเคล็ดลับสำคัญครับการฉีดน้ำหอมของผมที่หลายๆคนว่าผมตัวหอมที่หลายคนชอบเอิ้นผมว่าไอ้เต้าตัวหอมอ่ะนะกะสิบ่หอมจังได๋ครับคุณก็เบิ่งดูนั่นผมฉีดแต่ละครึ่งขวดพุ่นเรียกได้ว่าอาบเลยดีกว่าครับอย่าว่าฉีดเถอะพอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้เวลาย่างไปกระจายความหอมครับช่วงเวลานี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ผมสิได้พบเจอกับพี่น้องสมาชิกในวงได้ทักทายกันครับเพราะว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นทุกคนก็ต่างทำหน้าที่เจ้าของอยู่ในเต็นท์อยู่ในจุดแต่งตัวของเจ้าของนะครับและนี่ก็ได้ย่างมาพูดคุยกับน้องแดนเซอร์ครับและนี่คือน้องฟ้านะครับคือน้องที่ผมได้รับปากกับน้องไว้ว่าสิหาเครื่องสำอางที่ซื้อไว้แล้วบ่ได้ใส่มาให้แล้วที่นี่ผมหาบ่เจอครับก็เลยได้ซื้อให้น้องใหม่กว่าจะเดินถึงหลังเวทีครับก็ได้ผ่านหลายด่านพอสมควรน้องก็มาขอถ่ายรูปนำครับเพราะว่าอยู่นำกันซุมือก็บ่มีเวลาครับโดยเฉพาะน้องแดนเซอร์ก็สิได้ทำงานหนักจักน้อยนึงครับสิได้เริ่มแต่งตัวเร็วกว่าซุ่มผมอีกครับแต่ว่าคนนี้คือสีสบายกับมูอยู่ครับนี่มีการผูกเปนอนใต้เวทีฟอร์มโอ้ยสุดยอดเลยแสดงว่าใต้เวทีนี่บรรยากาศคงจะดีอยู่นะครับผมว่ามีคนแอบรับพร้อมครับคือสีเฮ็ดงานนะครับเอ็นดูสุดๆเลยเพราะว่าในแต่ละมือครับอย่าเจอฝนเลยครับเพราะว่าถ้าฝนตกนี่สงสารน้องเดนเซอร์สุดๆครับบ่ว่าสิเป็นสุดแน่อีหยังแน่เบื้องพื้นครับนี่ก็สิเละอย่างคักเด้อครับหลังเวทีนี่และนี่ก็ฮอดคิวผมล่ะครับกำลังสิทำการขึ้นเวทีแล้วครับมีการยกมือขึ้นว่าไหว้ครูบาอาจารย์ครับให้เพิ่นอวยพรอวยชัยให้การร้องเพลงณเวทีของผมครั้งนี้ให้มีแต่คนชื่นชอบชื่นชมล่ะครับให้มีแต่คนฮักหลายๆครับและเพลงที่ผมกำลังจะร้องอยู่ตอนนี้คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับชื่อเพลงว่ารักสถานลานยาโมครับเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นคนโคราชของผมเลยครับซึ่งจะปล่อยซิงเกิลเร็วๆนี้ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปทำงานก่อนด้วยครับจะถ่ายบรรยากาศให้ดูใหม่ครั้งหน้าทำมันดิ